สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าไม่พูดถึงเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่ใครๆก็ฉงนสนเท่ว่ามาไงอ่ะมีหนำซ้ำผมเองนะครับคนนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ถูกถามเยอะมากว่าอะไรอ่ะไอ้ไข่อ่ะไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ที่เมืองนครว่ากันว่าวันหนึ่งตอนนี้นะครับที่วัดเจดีย์ที่มีไอ้ไข่เด็กวัดเนี่ยมีการจุดประทัดกันไม่รู้กี่ล้านนัดวันหนึ่งนะครับแล้วรู้ไหมครับไม่ใช่แค่กี่ล้านนัดนะครับกี่สิบล้านเสียงก็ผมเพิ่งรู้ว่าต่อทุกวันนี้นะมันมีประทัดบางนัดเนี่ยนะครับมี1นัดแต่สร้างเสียงหลายเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำลังบ่นกันว่าถ้าไอ้ไข่ช่วยเรื่องนี้ก็จะถวายประทัดเท่านั้นล้านนัดบางคนบอกว่าล้านนัดไม่พอต้องเท่านั้น10ล้านเสียงเป็นหมื่นเป็นล้านอ่ะพูดกันเป็นขนาดนั้นเลยมีการประเมินกันว่าเฉพาะค่าประทัดที่จุดกันที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่เนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละแสนบาทนี่ค่าประทัดนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนเดินทางแล้วก็ผมเรียกว่าเที่ยวไปเรื่อยจริงๆเนี่ยไปทำงานนะครับทุกอันเนี่ยของผมเนี่ยผมไปทำงานแต่ผมชอบแอบเที่ยวระหว่างการเดินทางทุกวันนี้ก็ใช้เครื่องบินผมถามคนบนเครื่องบินว่าคุณไปไหนแต่ก่อนเนี่ยคนขึ้นเครื่องเนี่ยเรารู้จักสักประมาณ 10-20% แต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้จักมากันแปลกๆมีตั้งแต่ประเภทนักธุรกิจดูแบบไฮโซไฮซอจนกระทั่งชาวบ้านนุ่งผ้าสิ้นก็มานะครับผมก็ถามไปไหนทุกคนตอบเสียงเดียวกันไปวัดเจดีย์ไอ้ไข่แล้วผมถามไปไหนต่อเดี๋ยวก็กลับถ้ามีเวลาก็ไปไหว้พระธาตุผมถามรถเช่ารถแท็กซี่รถตู้ถามว่าทุกวันนี้ลูกค้าเข้าไปไหนไม่ว่าเจดีย์ทั้งนั้นเลยล่าสุดนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็เลยลองถามที่การท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชถามว่าทุกวันนี้เครื่องบินเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าคุณหมอวันปกติก็ประมาณ13-15 × 2ก็คือไปกลับถือว่าเยอะนะแต่เขาบอกไงป่ะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์25เที่ยวครับเชื่อไหมเจ็ตแอร์มานครแล้วไทยสมายก็มาแล้วแน่นไปหมดเลยน้ำบินเนี่ยบอกว่าจะขยายให้ทันปี65เพื่อรับคนปีละ2ล้านเนี่ยไม่สามารถใช้มาตรการ distancing ได้มันแน่นไปหมดนะครับคลาคล่ำถามว่าอะไรเกิดขึ้นไอ้ไข่คือใครผมจะลองประมวลเท่าที่ผมในฐานะคนนครคนหนึ่งแล้วก็พยายามติดตามเรื่องนี้คือรับรู้เรื่องนี้มานานมากแล้วสัก20ปีนะครับแล้วก็10ปีที่แล้วก็เคยแวะไปดูแล้วก็ปีนี้ก็แวะไปดู 2-3 ครั้งว่าเป็นยังไงแล้วก็ได้คุยกับผู้คนที่ถวายงานให้กับวัดเจดีย์และร่วมงานในเรื่องของไอ้ไข่เนี่ยนะครับมารวมทั้งคนอื่นๆในนครที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่17กันยายนเนี่ยเราเพิ่งตั้งเวทีเมืองคอนกันในช่วงของเทศกาลเดือน10นะที่บวรนครว่าด้วยเรื่องไอ้ไข่คืออยากอัปเดตนะครับโดยมีท่านอาจารย์ศรีศักดิ์กับคุณอภาภิรัตน์วัลลิโพดมเนี่ยแล้วก็พี่จำรัดเพชรทับแล้วก็คุณอภินันท์คมขำซึ่งเป็นคนวงในสุดของวัดเจดีย์เนี่ยมาคลี่ประเด็นให้เราฟังก็มีเรื่องกับหมอบัญชาคำถามแรกใครคือไอ้ไข่เรื่องนี้เนี่ยสรุปนะฮะว่าไอ้ไข่ก็คือเด็กวัดคนหนึ่งของวัดเจดีย์ที่มีตัวจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่เป็นเรื่องเล่ากันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดแล้วตอนหลังก็ร้างแต่มีเหมือนก็มีวิญญาณของเด็กวัดอยู่คนหนึ่งคำยิงคำว่าไอ้ไข่เนี่ยถามว่าจริงๆเขาชื่อไอ้ไข่หรือเปล่าก็ไม่น่าจะมันก็แบบเดียวกับคนทั่วไปทางอีสานก็เรียกบักหำนะบักหำหน่อยภาคใต้ก็จะเรียกเด็กว่าไอ้ไข่ไอ้ไข่
มีตั้งแต่ไอ้ไข่นู่นไอ้ไข่นี้ไข่นุ้ยนะฮะจนถึงไอ้ไข่แควดรู้จักไหมฮะไข่แควดแปลว่าอะไรหลายคนไม่รู้ไข่แควดเนี่ยก็คือเวลาต้นไม้มันผลิยอดเนี่ยเขาเรียกว่ามันแควดยอดก็คือยอดมันบิดเบี้ยวถ้าไข่แควดคือไข่เบี้ยวนะฮะไข่ไม่ตรงไม่ซิมเมตรีตามภาษาหมอไอ้ไข่แควดท่านจริงๆไอ้ไข่ก็คือเป็นถ้าจะว่าไปคือเป็นสามัญนามของเด็กคนหนึ่งนะครับที่เล่ากันว่าเคยอยู่ที่วัดนี้แล้วก็เป็นเด็กน่ารักและที่สำคัญก็คือแต่ก่อนคนที่นี่เนี่ยเวลาของหายควายหายหาอะไรไม่เจอนี่ผมเดานะเดิมเนี่ยคงก็ไปบนบานศาลกล่าวสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่คงมีคนนึกสนุกอ่ะก็คงจะบอกไอ้ไข่ช่วยปากันนะไอ้ไข่ช่วยลุงกันนะช่วยห้าไอ้ทีแล้วเรื่องมันก็เป็นเรื่องครับเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่บนไอ้ไข่ของหายจะเจอควายหายจะได้กลับคืนมาอันนี้คือเรื่องเล่าในท้องถิ่นนะครับถามว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่บางคนก็บอกว่ามาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าก็น่าจะเป็นร้อยๆปีแล้วล่ะหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับเรื่องก็ประติดประต่อว่าเอาวัดเจดีย์นี้เนี่ยนะครับเคยมีท่านเจ้าวัดคือสมภารที่ชื่อว่าครัวทองก็อ๋อไอ้ไข่น่าจะเป็นลูกศิษย์ของครัวทองที่เป็นท่านเจ้าวัดประเด็นที่น่าสนใจก็คือตอนนั้นเนี่ยก็ตอบว่าไอ้ไข่ก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่น่ารักแล้วก็ขอลองพึ่งเสร็จแล้วพึ่งแล้วได้นะฮะยังไม่ถึงเป็นเจ้าที่นะเป็นแค่ผู้ช่วยเนาะเป็นผู้ช่วยที่น่าเอ็นดูในความเห็นของผมวันหนึ่งเนี่ยนะครับผู้ใหญ่เที่ยงจำชื่อนี้ไว้นะฮะจะมีบุคคลสำคัญเป็นคนช่วยกันสร้างเรื่องผู้ใหญ่เที่ยงเนี่ยว่ากันว่าเป็นหนึ่งในจอมขมังเวทชาวท้องถิ่นเขาบอกว่าถ้าระดับท้องถิ่นที่สีชนแถวแถวฉลองแถวแถววัดเจดีย์ก็มีผู้ใหญ่เที่ยงนี่แหละเป็นคนเล่นของถ้าระดับเมืองก็มีขุนพันธ์ไงเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันผู้ใหญ่เที่ยงแกก็เลยนึกสนุกแกก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่ามาเข้าทรงอะไรไม่รู้แกก็เลยแกะรูปไอ้ไข่ด้วยไม้ซึ่งรูปไอ้ไข่ด้วยไม้ตอนนี้ก็ผุพังไปแล้วนะครับที่มาใหม่เนี่ยเป็นรูปใหม่แล้วผู้ใหญ่เที่ยงก็แกะรูปไอ้ไข่ไว้ในวัดเจดีย์ขณะเดียวกันวัดเจดีย์ที่เป็นวัดร้างก็มีพ่อท่านเทิมเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งก็เป็นพระไม่ถึงกับเป็นเกจิแต่เป็นพระที่พระในชนบทท่านก็ย้ายวัดไปเรื่อยหาที่อยู่เพื่อจะก็ชอบที่จะบวชนะฮะไม่ศึกท่านก็อยู่วัดนู้นอยู่วัดนี้แล้ววันหนึ่งเนี่ยนะครับท่านก็มาฟื้นวัดเจดีย์ให้ไม่เป็นวัดร้างก็ราวๆ 2,500 กว่าแล้ววันหนึ่งก็เกิดจัดคิดดำริจะจัดงานกันที่วัดเจดีย์ก็เลยไม่รู้จะทำเหรียญอะไรดีนี่แหละครับก็เกิดผู้ใหญ่เที่ยงเนี่ยแกะรูปเรื่องราวมีมาเดิมเพราะท่านเทิมท่านทำเหรียญรูปไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์แจกเพราะก็เป็นเรื่องหนุกๆอ่ะฟังมาว่าแจกตอนแรกก็ไม่มีใครเอาเดิมมันต้องเป็นเหรียญรูปพระใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็นรูปไม่เป็นพระพุทธรูปก็เป็นรูปเกจินี่ทำเป็นรูปไอ้ไข่ไอ้ไข่ก็ยืนแก้เปลือยภาษาปากใต้นะคือแก้ผ้านะก็เห็นไข่เป็นเด็กมีจุกแล้วก็มีไข่ไม่มีใครเอาจนสุดท้ายเนี่ยนะครับมีเหรียญไอ้ไข่รุ่นเอกชัยคือจัดคอนเสิร์ตขายตั๋วดูเอกชัยและแถมเหรียญไอ้ไข่ที่เขาเรียกว่าเหรียญไอ้ไข่รุ่นเอกชัยซึ่งเอกชัยก็ไม่รู้เรื่องแต่เรื่องมันมาโดนเอาก็ตอนเมื่อขุนพันธ์อันนี้อภินันท์คมขำบอกนะฮะว่าครั้งเพราะเขาทำงานอยู่กับลูกของขุนพันธ์พี่เล็กนะครับแล้วขุนพันธ์เนี่ยก็ไปร่วมปลุกเสกหลวงพ่อทวดที่วัดช้างให้กับท่านอาจารย์ทิมที่หลวงพ่อทวดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นเทพอ่ะใช่ไหมเป็นพระที่ถูกยกฐานะเป็นเทพนะครับเป็นมหาเทพแล้วมั้งนะครับเพราะมีคนวิเคราะห์กันว่าเหรียญหลวงพ่อทวดเนี่ยมีการสร้างทำมากที่สุดในประเทศไทยมากกว่าเหรียญใดๆนะครับไม่รู้กี่รุ่นแล้วก็ทำกันทุกวัดเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชเนี่ยไปร่วมปลุกเสกแล้วในวงปลุกเสกเนี่ยมีการลงทรง
แล้วก็พูดกันว่าหลวงพ่อทวดเนี่ยนะครับมีสหายที่เป็นพระอยู่ทางเหนือจากวัดช้างให้แล้วก็มีเด็กวัดคนหนึ่งตามไปปรนนิบัติแล้วทางแถวในวงที่วัดช้างให้พูดว่าเด็กวัดคนนั้นตอนนี้ยังอยู่ท่านขุนพันธ์กลับมาท่านก็มาสำรวจตามความถนัดของท่านท่านขุนพันธ์เนี่ยท่านเป็นขมังเวทมีนั่งทางในรวมทั้งจริงเป็นนักสำรวจท่องเที่ยวคนสำคัญท่านก็เที่ยวไปเรื่อยสุดท้ายขุนพันธ์เนี่ยแหละฮะเป็นคนสรุปว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ลูกศิษย์ขัวทองเนี่ยก็คือเด็กวัดคนนั้นที่เกี่ยวพันกับหลวงพ่อทวดไปมาคนก็เลยจำว่าไอ้ไข่เนี่ยเป็นเด็กวัดลูกศิษย์หลวงพ่อทวดแล้วก็ต่อเรื่องทำให้ไอ้ไข่เนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาเรื่อยๆ อันนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นราวๆ2530นะฮะจนถึง2540อยากจะพักตรงนี้นิดหนึ่งครับ2540เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งแล้วจตุคามรามเทพที่เริ่มไว้ตั้งแต่2530ก็มาโด่งเป็นพลุแตกเมื่อ2540กว่าๆตอนนั้นไอ้ไข่เกิดขึ้นแล้วแต่ก็เป็นอนุเทพน้อยๆนะครับจตุคามร่วงพุ่งนะแต่ไอ้ไข่ก็ยังไม่มีใครรับรู้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเรื่องไอ้ไข่หลังจากบวกเรื่องอย่างนี้มาเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นราวๆ2540ซึ่งจตุคามกำลังขึ้นก็มีพระรูปหนึ่งนะครับชื่อท่านแว่นผมไม่รู้ชื่อจริงนะต้องขออภัยนะครับท่านเป็นคนที่นั่นแล้วก็พอท่านบวชเนนแล้วก็บวชพระแล้วก็คนวัดเจดีที่วัดเจดีเนี่ยร้างเจ้าอาวาสว่างเจ้าอาวาสก็เลยมานิมนต์ท่านแว่นให้ช่วยกลับไปอยู่ที่วัดท่านก็เป็นพระรุ่นใหม่ใฝ่พัฒนาท้องถิ่นกล่าวกันว่าท่านก็เป็นนักค้นคว้าเรียนรู้แล้วก็นักพัฒนาปฏิปทาเท่าที่ผมได้ยินมาท่านก็อยู่แบบสมถะจนทุกวันนี้ก็ยังเรียบง่ายแต่ด้วยความที่ท่านมีไอเดียท่านก็เลยประชุมกับชาวบ้านว่าจะทำอะไรกันดีเพราะชาวบ้านก็บอกว่าเราจัดประเพณีสงกรานต์สงน้ำท่านเจ้าวัดนะฮะบูชาท่านเจ้าวัดพร้อมกับไอ้ไข่ด้วยที่คนเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องครัวทองกับท่านเจ้าวัดแต่คนไปจดจำเรื่องไอ้ไข่กับหลวงพ่อทวดแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือผมใช้ก็เอาโมเดิร์นแมเนจเมนต์เข้าไปใช้ท่านจัดกิจกรรมทำเหรียญกันมาอีกรุ่นแล้วรุ่นเล่าแต่โมเดิร์นแมเนจเมนต์เนี่ยฟังมาว่ามีลูกศิษย์วัดเจดีย์คนหนึ่งทำงานอยู่กรมทางก็เลยบอกว่าระเบียบของกรมทางอนุญาตให้ขึ้นป้ายได้แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับทางกรมทางแล้วกรมทางก็ทำป้ายมาตรฐานแบบป้ายของกรมทางเลยคณะวัดเจดีย์ในวันนั้นเมื่อเหตุการณ์ประมาณ10กว่าปีมาแล้วนะครับก็ตัดสินใจประสานจ้างเหมากรมทางขึ้นป้ายไอ้ไข่วัดเจดีย์ทั่วภาคใต้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์จนถึงปัตตานีแบบว่าถ้าใครลงใต้นะจะเจอป้ายไม่เห็นป้ายเป็นนครศรีธรรมราชคือเราจะถึงจังหวัดไหนเนี่ยนานๆเจอทีแล้วต้องให้ใกล้ๆหน่อยใช่ไหมอีกกี่ร้อยโลแต่ปรากฏไอ้ไข่วัดเจดีย์เนี่ยขึ้นป้ายตั้งแต่ประจวบจากปัตตานีขึ้นมาก็เพราะฉะนั้นทำให้ทุกคนอะไรอ่ะอะไรอ่ะต้องแวะไปพร้อมๆกันนั้นเนี่ยนะครับปรากฏการผมว่าแค่นั้นก็ยังไม่พอแต่คนที่บวกเรื่องเข้าไปเนี่ยก็คือคนที่เชื่อว่าไอ้ไข่เนี่ยช่วยได้เนี่ยก็เริ่มเอารูปที่เขาแจกแล้วใครไม่เอาเนี่ยบอกเอาไปดิแจกกันไปจ่ายกันไปฝากกันไปแล้วก็เล่ากันต่อคนที่วัดเจดีย์เนี่ยเล่าว่ากลุ่มที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใหญ่ของแล้วปรากฏการไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ก็คือแม่ค้าแม่ขายเขาก็เอาไปแบบไม่ได้เป็นของบูชานะใส่ไว้ท้ายเก๊ใส่ไว้ก้นกระเป๋าเวลาจะขายเขาบอกว่าเครื่องนี้มุกของเขาเป็นอย่างนี้บอกว่าเวลาจะขายจะขายเวลาจะไปตลาดไอ้ไข่ช่วยแม่กันไอ้ไข่ช่วยแม่กันนะแล้วเขาบอกว่าเมื่อไหร่ขออย่างนี้มันได้สุดท้ายมันก็กลายเป็นปากต่อปากไปสู่นักค้านักขายจนสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นไอ้ไข่เนี่ยชื่อเสียง
ท่าที่เล่าขานในวงการเนี่ยแม่ค้าแม่ขายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใหญ่ที่สุดนะครับที่นิยมเรื่องนี้ก็ขอกันแล้วก็มากแล้วก็มีการบ่นกันนะครับจนขับเคลื่อนมาเรื่อยๆจริงๆแล้วท่านอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าปรากฏการณ์ไอ้ไข่เนี่ยมันระเบิดเพราะโควิดแต่จริงๆมันมาก่อนแล้วนะครับมันมี 2-3 อย่างเท่าที่ผมวิเคราะห์โดยส่วนตัวนะครับว่าอันที่1เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยของมนุษย์ปุถุชนเช่นเราคือใช้คำว่าไงดีอ่ะเราเติบโตมาในยุควิทยาศาสตร์แล้วก็มีศาสนามีเหตุมีผลแต่ปรากฏว่ามันมีบางเรื่องที่ด้วยเหตุและผลยังเอาไม่รอดแล้วไม่มั่นใจมันก็ต้องหาบางอย่างมาเสริมมาเติมให้เกิดความมั่นใจขึ้นหรือเผื่อนะเผื่อหรือสำรองหรือดิ้นรนด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันพบแล้วมันตันอ่ะนั้นก็จะมีเผื่อและสำรองนะครับอันที่สองเนี่ยเราบอกว่าเราพัฒนาจนมีศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็มีศาสนาดั้งเดิมนะฮะก็คือเชื่อเทพนะฮะที่เรียกว่าพหุเทวานิยมแล้วก็เอกเทพมหาเทพนะเอกเทวานิยมซึ่งถามว่าเรื่องไอ้ไข่เป็นศรัทธาที่เป็นสิทธิของมนุษย์ไหมก็เป็นเหมือนกันที่เขาอยากจะเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยหลักการและเหตุผลเขาสู้ไม่ไหวเขาก็ต้องหาที่นะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องปรากฏการณ์ของไอ้ไข่หรืออื่นๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เป็นไปของมนุษย์และของผู้คนอันที่สองเนี่ยนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะที่วัดเจดีหรือที่สีชนนะครับนี้เนี่ยถ้าวิเคราะห์กันให้จริงๆนะครับท่านที่ติดตามพวกเราที่เคยเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยทุกคนเคยได้ยินว่านครศรีธรรมราชเป็นเมืองพระซึ่งสิริธรรมราชนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่ลึกไปกว่านั้นเนี่ยมีตามพอลิงรู้ไหมฮะตามพอลิงอยู่ตรงไหนตามพอลิงอยู่ตรงวัดไอ้ไข่อะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นดงที่เจอเทวสถานในศาสนาพราหมณ์จำนวนเยอะมากอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมเนี่ยบอกว่าตอนที่ท่านลงไปสำรวจพร้อมกับพี่ขันชัยบุญปานพี่สุจิตวงเทศเนี่ยนะครับเจอศิวลึงเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแผ่นดินบริเวณนั้นเป็นแผ่นดินที่มีผมใช้ก็มีร่องมีรอยมีเรื่องมีราวที่เกี่ยวกับการนับถือรูปโดยเฉพาะรูปไอ้ไข่แต่ไอ้ไข่นั้นเป็นไข่ของพระศิวะมาก่อนเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็ต่อเนื่องมาแต่หัวใจที่เกิดขึ้นที่วัดเจดีย์เนี่ยผมคิดว่านอกจากเรื่องเดิมแล้วการเติมมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอเนี่ยผู้คนคนไทยเราที่จริงไม่ใช่ไทยมาเลย์ก็มาจีนก็มาเยอะนะครับผู้คนมนุษย์ปุถุชนที่ยังต้องการสิ่งเหนือธรรมชาติมาช่วยนะครับแล้วมีผูกได้กับเรื่องประวัติศาสตร์โยงมาถึงหลวงพ่อทวดเนี่ยหัวใจที่สำคัญของกรณีปรากฏการณ์ไอ้ไข่วัดเจดีย์เนี่ยมาจากเรื่องของการจัดการที่ปรับกันแบบน่าสนใจผมใช้คำว่าน่าสนใจนะครับอันที่หนึ่งคือเรื่องของคอนเทนต์คอนเทนต์ที่บวกมาตามที่ผมเล่ามาคือเรื่องราวของไอ้ไข่แล้วบวกมาเนี่ยนะมันมีที่เชื่อถือได้กับรู้กันว่าเติมกันล่าสุดเนี่ยเติมกันแบบเช่นทำไมไอ้ไข่ใส่ชุดทหารอภินันท์บอกว่าเรื่องนี้เนาะเกิดจากมีคน3คนอยู่3จังหวัดที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาที่วัดเจดีย์ใกล้ๆกันแล้วบอกว่าไอ้ไข่ไปเข้าฝันว่าอยากใส่ชุดทหารชอบทหารช่วยเอาชุดทหารมาให้ลุงหน่อยเข้าฝันครั้งแรกก็ไม่มาเพราะไม่รู้จักเรื่องไอ้ไข่แต่มีเด็กใหม่เข้าแล้วก็มีรูปแล้วก็จะสำรวจอ้าวจนเข้าครั้งที่สองว่าทำไมไม่มาจัดให้ทีสามคนนั้นมาพร้อมกันแล้วบอกอ้าวต่างคนต่างได้รับนิมิตขายกันเนี่ยมีเรื่องอย่างเงี้ยเต็มไปหมดนะครับรวมทั้งเรื่องที่บอกว่าได้ผลเยอะมากอันที่หนึ่งคือคอนเทนต์เนี่ยถูกบวก
แต่หัวใจผมคิดว่าเรื่องของวัดและชุมชนงานนี้เนี่ยท่านแว่นกับชาวบ้านรายรอบพร้อมกับกรรมการวัดและกรรมการชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอตั้งระบบในการจัดการเท่าที่ผมทราบเนี่ยจัดการแบบเป็นเอกภาพและลงตัวแล้วก็โปร่งใสไม่มีประโยชน์ใครแล้วก็ถ้าจะเกิดประโยชน์เกิดขึ้นคุณก็ไปหาอยู่ข้างนอกก็คือต่างคนก็ไปเปิดร้านค้ากันเองนะครับแต่ต้องมาทำงานให้วัดอันที่3เนี่ยมีเรื่องของการสร้างวัตถุอุปกรณ์พิธีกรรมเพื่อเสริมสร้างผมเนี่ยไปวัดเจดีย์ที่เดิมมีศาลากับรูปไอ้ไข่แล้วทุกอย่างร้างหมดเนี่ยครับทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นเกิดโบสถ์ใหญ่แล้วก็เป็นอารามอันงามที่ดินเนี่ยขยายจากเดิมมีอยู่หลายสิบไร่หดมาเหลือ10ไร่ตอนนี้ซื้อกลับมาเป็น200ไร่แล้วก็เริ่มเอาเงินไปช่วยวัดนู้นช่วยวัดนี้ให้โรงพยาบาลซึ่งทำให้คนศรัทธานะครับและที่สำคัญก็คือมีขบวนการผมใช้คำว่าซัพพลายนะคือร้านค้ามากมายที่มาเกี่ยวเนื่องแต่กลุ่มนี้แหละครับจะเป็นกลุ่มสร้างปัญหาเท่าที่ฟังมาโดยเฉพาะนักค้าแล้วก็วงการข้างนอกซึ่งคนที่วัดเจดีย์เขาก็มั่นใจว่าของวัดเจดีย์นั้นแค่นี้แหละคือตอนนี้มีผู้ค้าแล้วเข้ามาแทรกแซงและพยายามที่จะสร้างเรื่องทั้งบวกบวกบวกจนเกินจริงอันที่สองก็คือต่อว่าต่อว่าที่เขาไม่พอใจและที่สำคัญก็คือปัญหาที่เกิดมาคือตอนนี้ทุกวัดในนครหรือทั่วประเทศก็กำลังสร้างไอ้ไข่นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าจะเป็นยังไงเพราะมันไม่ใช่ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ท้ายสุดเนี่ยนะครับดร. อาจารย์อาภาพิรัตน์วัลลิโพดมซึ่งเป็นนักมนุษยวิทยาเนี่ยวิเคราะห์มีอยู่5ประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะทิ้งท้ายเพื่อท่านได้เรียนรู้และได้เรื่องและทำความเข้าใจเรื่องไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์จะไปหรือไม่ไปก็ตามใจนะครับหรือจะไม่ไปแบบไปถึงแต่ไปด้วยการไปท่องเที่ยวบนโลกออนไลน์ก็ได้ว่าตกลงไอ้ไข่มันคืออะไรแล้วไปกันถึงไหนแล้วฉันจะยังไงเพราะทุกวันนี้ไอ้ไข่จะไปโผล่อยู่ทุกวัดแล้วนะครับวัดพระธาตุธาริพุนชัยก็เห็นว่าตั้งไอ้ไข่เรียบร้อยแล้ววัดห้วยมงคลกำลังทำไอ้ไข่ทองไอ้ไข่เงินนะครับอาจารย์อาภาพิรัตน์วัลลิโพดมในฐานะนักมนุษยวิทยาเนี่ยตั้งโจทย์ว่าที่เกิดขึ้นที่นครเพราะนครก็คือตามพรลิงนี่สอดคล้องกับที่ผมวิเคราะห์อันที่สองที่สำคัญก็คือคนนครเนี่ยเป็นคนช่างคิดช่างปรุงช่างแต่งและจะมีเรื่องอื่นๆตามมาอีกหลังจากจตุคามมาเป็นไอ้ไข่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอันที่3เนี่ยในเชิงวิธีวิทยาเนี่ยอาจารย์อภิรัตน์บอกว่าถือเป็นปฏิบัติการที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องตำนานท้องถิ่นที่เติมกันจนเชื่อแล้วมีพลวัตในการปรุงแต่งเพิ่มเติมจนถึงขั้นรับรู้แล้วก็อัปเกรดนะจนไอ้ไข่ซึ่งเป็นแค่เด็กวัดเนี่ยกลายเป็นเทพอาจารย์อาภาพิรัตน์บอกว่าเป็น deification คือกระบวนการทำให้เป็นเทพไดตี้นะฮะกระบวนการทำให้เป็นเทพแบบเดียวกับที่ในพม่ามีแนทหรือในนครมีทวดหรือที่จังหวัดอื่นก็มีสารปู่ตาอะไรเงี้ยนะครับแบบเดียวกันหมดเพียงแต่ว่าที่นี่นะครับทำแล้วแรงอาจจะประสมกับกระแสโควิดและปัญหาความไม่มั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการเมืองที่ป่วนมากคนก็หาของเล่นแก้เครียดคลายเครียดสุดท้ายมีคนถามว่าแล้วไอ้ไข่จะตายไหมอาจารย์อาภาพิรัตน์บอกว่าไม่ตายหรอกกระบวนการเรื่องตำนานจนเป็นเทพแล้วก็นำศรัทธาให้คนเชื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกแล้วเกิดขึ้นทุกที่ลองกลับไปดูที่บ้านท่านนะมีหมดอะแล้วก็ไอ้ไข่เดวัดเจดีก็เป็นเพียงหนึ่งในปรากฏการณ์นั้นคนที่วัดเจดีเขาเชื่อว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีอยู่ต่อแต่ไอ้ไข่ที่ไปเกิดที่วัดอื่นไม่ใช่ก็ได้อันนี้ขึ้นกับแต่ละที่แต่อาจารย์อภาพิรัตน์บอกว่าเอเซนส์ว่าด้วยเรื่องอย่างเนี้ยยังคงอยู่แต่อาจจะมาใหม่ในรูปอื่นอย่างเช่นพญาวานรที่กำลังเกิดเป็นท็อปิกกันขึ้นที่ไหนนะจังหวัดไหนผมจำไม่ได้แล้วก็กำลังมานะตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนแล้วก็ยังแสวงหาท่องเที่ยวไปพระพุทธเจ้าเนี่ยสำหรับผมนะอยู่สวนโมกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามนุษย์เราก็ท่องเที่ยวหาที่พึ่งไป
แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปพ้นไปไกลกว่านั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นแต่ของจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งประมาณนี้สำหรับเรื่องของไอ้ไข่สำหรับผมเองนั้นรู้แต่ว่าต้องทำงานพระพุทธศาสนาหนักขึ้นครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา